วันนี้อยู่ใน Minecraft Modpack Engineer Life ค่ะตรงนี้คือพื้นที่ค่ะที่เราเตรียมไว้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ของเรานั่นเองก็มีรั้วค่ะแล้วก็มีท็อตแน่นอนตอนนี้เรายังคราฟท็อตเองไม่ได้ค่ะก็เลยขโมยท็อตพวกนั้นมาจากหมู่บ้านชาวบ้านแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่ก็มีกล่องเนาะแล้วก็เตาเผาค่ะแล้วก็พวกโต๊ะงานของเรานี่โต๊ะคราฟอะไรก็ตามนั่นแหละแล้วก็พวกบล็อกต่างๆค่ะที่เป็นบล็อกงานเราก็ย้ายมาจัดเรียงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วชอบระบบการเผานะคะเนี่ยมุมทางด้านซ้ายจอบอกเราเลยว่าตอนนี้เรากำลังเผาอะไรอยู่เชื้อเพลิงระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูสินี่ค่ะบอกหมดเลยมอดแพ็กนี้ค่ะเขาได้นำสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือเจ้ามอดลดโภชนาการทางอาหารก็คือเวลาที่เรากินอาหารนี่ค่ะอะไรก็ตามซ้ำๆค่ะคุณค่าของอาหารมันจะลดลงนี่ตอนแรกเพิ่ม4หลอดค่ะตอนนี้เหลืออยู่2หลอดก็คืออาหารค่ะกินบ่อยไม่ได้เขาบังคับให้เรากินอาหารที่หลากหลายซึ่งโดยปกติแล้วกินแค่5อย่างก็พอค่ะแล้วถ้าเราต้องการอาหารที่หลากหลายใช่ไหมก็ไม่ยากเลยค่ะมันมีเทคนิคอยู่เมื่อเรามีมันฝรั่งเรามีแครอทค่ะเรามีเนื้ออย่างนี้นี่คืออะไรนี่คือสเต็กดินเนอร์ค่ะโอเคก็เอามาเลยอ่ะจำนวน1ค่ะและจากนั้นเปลี่ยนจากเนื้อวัวค่ะให้เป็นเนื้อหมูปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสเต็กหมูค่ะเล่นอย่างนี้เลยเหรอเล่นอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเนื้อวัวรวมกับแค่มันฝรั่งเอาแครอทออกค่ะก็จะกลายเป็นสเต็กมันฝรั่งนั่นเองเนื้อสเต็กแล้วก็มันฝรั่งค่ะนี่ไงได้มาแล้วค่ะ3อย่างนี่ค่ะเห็นไหมได้มาแล้ว5อย่างเรียบร้อยคุณผู้ชมจะถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่กินเนื้อย่างเลยดูนะคะเนื้อสเต็กปกติมันต้องให้เพิ่มค่าอาหาร3หลอดค่ะตอนนี้เหลือหลอดเดียวเนื้อหมูปกติน่าจะสัก2หลอดค่ะตอนนี้ก็เหลือหลอดเดียวพูดง่ายๆว่าพวกเนื้อค่ะไม่ค่อยเพิ่มอะไรเยอะเพิ่มน้อยมากเมื่อมีอาหารในตัวเยอะใช่ไหมก็เกิดปัญหาเลยว่ามันก็เปลืองช่องเก็บของในตัวค่ะมันมีวิธีง่ายที่จะทำให้เราพกอาหารได้เยอะโดยที่ไม่เปลืองช่องเก็บของในตัวนี่เลยค่ะเจ้าสิ่งนี้ช่วยเราได้ชูการ์เคนชูการ์เคนสามารถปุ๊บเปลี่ยนเป็นกระดาษค่ะแล้วก็เอากระดาษทำอย่างนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นห่อข้าวเปิดห่อค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยอาหารนี่จึ๊บถ้าทำอย่างนี้ค่ะนี่มันจะกลายเป็นห่อข้าวพร้อมที่จะเอาเข้าปากเอ้ยนั่นแหละก็คือเปิดห่อได้ปิดห่อได้ค่ะแล้วก็เอาอาหารเข้าปากได้ก็สุดยอดมากเลยเนาะห่อเดียวไม่พอค่ะเพราะอาหารเราต้องกินอย่างน้อย5อย่างก็2ห่อข้าวแต่ทีนี้ห่อข้าว2กล่องมันก็เปลืองช่องอยู่ดีใช่ไหมเรามีเหล็กค่ะที่ได้จากการเอามาจากหมู่บ้านชาวบ้านคราบรวมกันแบบนี้ค่ะนี่มันจะกลายเป็นกระปุกข้าวค่ะจากห่อข้าวเป็นกระปุกข้าวดีตรงที่สามารถใส่อาหารค่ะได้6ช่องนั่นเองนี่เปิดกระปุกไว้นั่นแหละพร้อมกินค่ะแล้วก็ปิดห่อข้าวเปิดห่อข้าวปิดห่อข้าวเด้อถุงในตอนแรกค่ะไม่ต้องใช้แล้วเพราะตอนนี้เรามีกระปุกข้าวที่ดีกว่าเดิมแล้วเนาะรู้สึกค่ะว่าเรายังเดินสำรวจในไบโอมบันเดิลเนี้ยยังไม่ครบเลยในวันนี้ค่ะเราจะไปดูส่วนเพิ่มเติมที่เรายังไม่ได้ไปโดยเฉพาะเจ้าตรงที่เป็นเมษาเดิมนั่นเองค่ะไปดูเรือกันดีกว่าโอ้เรือโจรสลัดค่ะขึ้นไม่ได้บอกเลยว่าขึ้นไม่ได้อุ้ยน่ากลัวจริงเพราะสเกลตันถือธนูมีชุดยังไม่พร้อมไฟอย่างรุนแรงค่ะต้องปล่อยเอาไว้ก่อนเลยนะอุ้ยตัวนู้นมีเกาะด้วยหรือนี่ยังไม่เคยไปเลยค่ะอุ้ยปูเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหวิ่งเร็วมากเดี๋ยวคุยกันหน่อยปูแข็งมากเลยค่ะเฮ้ยอ้าวไม่เห็นจะได้อะไรเลยโดดตีเอ้ยได้ของค่ะเป็นก้ามปูใช่ ช่ก็เป็นขาปูเขาเรียกว่าอะไรนะกันเชียงปูใช่ไหมค่ะค่าอาหารบวก1หน่วยเอาไปย่างค่าอาหารโอ้โหบวกเพิ่มค่าอาหารเยอะมากค่ะตีหลอดเลยเพียงแค่เอาไปย่างเท่านั้นเองอู้อาหารเหมือนกันค่ะโกโก้บีนช่วงนี้หาอาหารเพื่ออยู่รอดก่อนนี่ไงที่เราเห็นตั้งนานแล้วที่เราว่าจะมาค่ะถ้าเป็นเนี่ยมันต้องเป็นสวรรค์หน้าเนาะหรือไม่ก็เป็นเมษาค่ะแต่มันเจนมันด้วยทะเลสายแล้วเอาพวกนี้มาตั้งมันก็เลยเหมือนจะเป็นสวรรค์หน้านั่นเองไม่มีอะไรค่ะมีเทราคอตต้าต้องออกกลับบ้านไหมเนี่ยไม่น่าจะได้ใช้อะไรอะไรนี่ถ้ำเหรอคะใช่เลยเดี๋ยวนะสงสัยค่ะมันไม่น่าจะเจนสวยขนาดนี้ถ้าเป็นแค่โพรงถ้ำธรรมดาอ๋อโพรงถ้ำธรรมดานั่นแหละตอนแรกนึกว่าจะมีแบบอะไรหรือเปล่าเนาะเอ้ยกระต่ายเดี๋ยวนะจำได้ค่ะว่าเหมือนเรามีของที่เราต้องการจากกระต่ายเราก็ลืมไปถ้าเราไม่ได้ถือแครอทเราจะวิ่งตามกระต่ายทันได้ยังไงเอ้ยนั่นแหละหนังกระต่ายค่ะคือสิ่งที่เราต้องการกระต่ายจ้ามาคุยกันหน่อยเร็วไม่ได้ไม่ดรอปหวังว่าเราคงไม่ฆ่ากระต่ายหมดโลกหรอกนะนั่นแหละสองแล้วเฮ้อุ้ยปูเยอะเลยโอ้ถ้าเราเข้าไปโดนปูเราจะโดนปูต่อยจริงหรืออีกทีหนึ่งแฮะนี่โดนปูต่อยค่ะต้องมาวิ่งตามกระต่ายเหรอถ้ากลับไปเอาแครอทมาถือนี่จบไปนานแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นึกว่าจะรอดหรืออย่าให้เข้าถึงตัวได้นะในตายแน่นอนกระต่ายไม่ดอกหนังอุ้ยกระต่ายเกือบล่อเราตกเลวินเฮ้ยเลวินกว้างเลยนะคะเนี่ยไหนดูเซ่อู้ยาวค่ะยาวไหนดูสิก็เหมือนจะไม่มีอะไรค่ะก็มีอ้อยเนาะแล้วก็มีต้นไม้ค่ะเท่านั้นเองหลักๆแล้วก็ชายหาดไม่มีอะไรมากกว่านี้ค่ะตรงนู้นก็มีปูซึ่งเราก็คงไม่ได้แบบอยากจะกินปูขนาดนั้นเนาะอู้หูปูเยอะมากโอ้เยอะอย่างนี้จะไปฆ่ามันยังไงคะเนี่ยนี่บางทีฆ่าแล้วก็ไม่ดรอปเนื้ออ้าววิ่งหนีหมดเลย โอเคปล่อยเขาไปค่ะก็คือตามชายหาดจะมีปูอยู่นั่นเองเนาะถ้าขาดอาหารจริงๆก็มาล่าปูกันค่ะโหจุกเก่งอย่างที่บอกใน Minecraft Modpack นี้ค่ะมันถูกปรับเรื่องความมืดให้มืดมากๆถ้าไม่มีท็อตค่ะตอนคืนจะแทบมองไม่เห็นอะไรเลยดูสิมืดสุดๆค่ะมืดอันนี้ถือว่ายังสว่างอยู่นะมันจะมีมืดกว่านี้อีกค่ะเนี่ยเข้าโซนบ้านเราสว่างอย่างเห็นได้ชัดส่วนข้างนอกนู้นค่ะก็มืดแบบสุดๆไปเลยในหนังสือเล่มนี้ค่ะ material and you มันมีข้อมูลของอุปกรณ์หลายอย่างของมอดติงเกอร์ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือคามะหรือว่าเคียวนั่นเองเคียวค่ะสามารถที่จะใช้ในการเก็บเกี่ยวขนแกะได้ทีนี้เราก็สามารถเอาขนแกะใช่ไหมมาย่อยเป็นสตริงได้ค่ะแล้วเราก็มาที่ stencil table ตรงนี้ค่ะแกะสลักหัวคามะเลยโอเคได้แล้วเอาไปใส่ใน pattern shade นั่นแหละทีนี้ได้เวลาแล้วค่ะหัวคามะเอาให้เป็นฟินดีกว่าแล้วก็ตัวข้อต่อของมันเอาเป็นไม้แล้วกันค่ะจากนั้นตัวด้ามจับน่าจะเผลอถอดด้ามจับออกมานี่ไงใส่เข้าไปอาจจะเผลอถอดตอนที่แบบย้ายบ้านเนาะด้ามจับเป็นด้ามจับกระดูกสินั่นเลยค่ะผสม3อันแล้วก็มาที่ Tool Station เลือกคามะใส่ทุกอย่างลงไปค่ะนี่ได้แล้วทำไมต้องใช้ของหลายอย่างในการทำอุปกรณ์ค่ะเพราะว่าเขาจะติดเอนชานหลายอย่างค่ะ เอนชานแต่ละอย่างก็มีประโยชน์แตกต่างกันเนาะโดยเฉพาะเจ้าตัวสุดท้ายค่ะอีโคโลจิคอลเนี่ยก็คือจะทำให้อุปกรณ์มีโอกาสที่จะซ่อมแซมตัวเองได้ค่ะในทุกๆทิกนั่นเองหรือว่าทุกๆวินาทีนั่นแหละจุดตามได้กลายเป็นแกะโลนเลยค่ะเดี๋ยวดูสิเต้เฮ้ยง่ายอ่ะดูสิเชียร์ไม่ต้องใช้เหล็กลบเปลืองเนี่ยอุปกรณ์จากฟินเกอร์ตัดขนแกะได้โลนหมดแล้วแหละแกะต้องใช้อุปกรณ์ในการย่อยขนแกะให้เป็นสตริงของมันก็ต้องมีค่ะเอาด้ามจับทำจากหินแล้วกันแล้วส่วนหัวของมีดนิบเบลดไม่ค่ะต้องเป็นมีดนี้เอาเป็นกระดูกแล้วกันเนาะตามด้วยตัวข้อต่อเอเราต้องใช้ข้อต่อด้วยเหรอไม่รู้ค่ะทำไว้ก่อนมีดเหมือนไม่ใช้ข้อต่ออ้อใช้ด้วยใส่เข้าไปเต้เราก็จะได้มีดกระดูกค่ะมาแล้วก็วางมีดวางขนแกะอย่างนี้นี่เราก็จะได้สตริงค่ะนั่นแหละใช่เลยกราฟเลยค่ะก็จะได้เป็นเบ็ดตกวัดเบ็ดตกปลามันไม่ได้คราฟอย่างนี้เหรอมันก็คราฟอย่างนี้ไม่ใช่เหรอค่ะอ๋อเบ็ดตกปลามี2แบบค่ะโอเคไอรอนนักเก็ตเหรอซิลเวอร์เรามีเหล็กอยู่นะเหล็กย่อยได้ไหมได้ค่ะแค่เนี้ยไปนั่นแหละได้เบ็ดตกปลามาแล้วค่ะไปตกกันเลยค่ะตกไม่ได้เขาบอกว่าเราต้องการเหยื่อขอจัดการสเกลตันนิดหนึ่งค่ะเอาวัตถุดิบไปทำเป็นกระดูกไม่ใช่สิต้องบอกว่าเอากระดูกไปทำเป็นวัตถุดิบนั่นแหละคือชอบค่ะไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยเขาบอกว่าเราต้องใช้เกียงค่ะไม้มาเลยแล้วก็เหล็กค่ะนี่เขาบอกให้เราขุดดินด้วยเกียงเราจะมีโอกาสได้หนอนนี่แล้วหนอนมันอยู่ไหนคะมันหายยังไงอะขุดแซะไม่เห็นจะได้หนอนเลยค่ะนี่ไงขุดดินขุดบล็อกดินด้วยเกลียงค่ะเพื่อหาหนอนขุดยังไงอะไม่เห็นจะมีหนอนสักตัวเลยค่ะมันจะไปได้ยังไงในเมื่อมันผิดมอดคือเนี่ยอะไรค่ะเวลาที่เราเล่นมอดนะของค่ะมันมีหลายมอดนั่นเองทีนี้ไอ้ตัวนี้ค่ะเป็นมอดควักเนาะซึ่งไม่ใช่ที่เราต้องการค่ะมาต้องอย่างนี้นี่มันต้องมอดนี้ค่ะมาพินมอดก็เลยไม่ได้ว่างั้นเถอะจัดสิอุ้ยนี่ไงไส้เดือนค่ะเรื่อยน่ารักปะล่ะคนกลัวหนอนอาจจะไม่กลัวก็ได้นะคะเนี่ยมันออกจะน่ารักเลยเบ็ดตกปลารวมกับไส้เดือนเราก็จะได้เป็นนี่เบ็ดตกปลาที่มีเหยื่อแล้วตกปลาได้แล้วสินะตกได้แล้วค่ะแต่เราจะไปตกปลาทำไมนั่นสิค่ะไม่ได้อยากจะได้อะไรจากปลาเลยใช่ไหมแต่เราต้องทำค่ะเพราะว่ามันเป็นเควสนั่นเองที่เขาบังคับให้เราทำค่ะโอ้โหหลายเควสเสร็จละจัดไปเลยรางวัลค่ะโอ้โหเตาเผาหลายอย่างเหลือเกินไม่รู้ให้อะไรบ้างเราไว้ก่อนให้หมดค่ะไกลๆด้วยแล้วก็เบ็ดตกปลาเนื้อค่ะเป็นอาหารโอเคเมื่อกี้เราได้นั่นมานี่โอ้กล่องรับมาเลยค่ะมีอะไรเอาให้หมดจัดไปให้หมดค่ะโอ้โหยาวและได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอ่ย 49% ค่ะเกือบครึ่งหนึ่งแล้วของรางวัลที่น่าสนใจอย่างแรกเทียนสีแดงเฮ้ยติดเลยเหรอโอ้แค่ปากก็ติดค่ะติดดับโอเคแล้วก็ได้กล่องสุ่มมา2 กล่องค่ะสุ่มยาปุ๊บยาอะไรนี่ไม่เคยรู้ไม่เคยกินไม่เคยใช้ค่ะ อ๋อเวลาที่เราอยู่ใต้ดินแล้วเรากินยานี้เราจะเทเลพอร์ตขึ้นมาเหนือพื้นดินใช่ไหมแล้วก็ซีดค่ะแล้วก็ซีดโอเคในนี้เลยค่ะเงียบโอ้โอ้จริงด้วยค่ะว่าและเทเลพอร์ตเข้ามาบนพื้นดินค่ะเวลาที่เราขุดเหมืองแบบลึกๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกินยาขวดเดียวค่ะขึ้นมาอยู่บนพื้นโลกเลยดิไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเควสมัน 49% ขอเป็น 50% เลยแล้วกันกล่องมาค่ะแล้วก็วางตรงกลางเอาไม้ออกแบบนี้อ้ายนั่นแหละเราก็จะได้เป็น Wooden Hopper ค่ะอุ้ยเป็นเควสแรกที่ไม่มีรางวัลให้ค่ะ50แล้วยัง 51% แล้วเราวางอย่างเงี้ยแล้วเราวางกล่องด้านบนนี้เราส่งไอเทมมาค่ะโอเคก็ถือว่าเร็วใช้ได้อยู่นะถึงแม้จะเป็นฮอปเปอร์ไม้ค่ะดูสิโอ้ใช้ได้ค่ะเร็วเร็วในระดับหนึ่งเลยแหละวันนี้เราได้ทำสิ่งต่างๆไปหลายอย่างเลยค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ